5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจ New Suzuki Swift Power You Up FIFA Online 4 Anniversary เทศกาลความสุขสนุกทุกสนามแจกหนักจัดเต็มกันได้ที่ FIFA Online 4เกมฟุตบอลออนไลน์ฟรีบน PC และมือถือได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเรียลแฟนจัดให้ท่านไหนสนใจไปชมเกมยูโร2020รอบชิงชนะเลิศติดขอบสนามที่เวมบลีย์สเตเดียมพร้อมผจญภัยลุยแดนผู้ดีสถานที่ปักหมุดที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นโทรเลย064-535-6225หรือแอดไลน์ได้เลยที่ @realfan789 ด่วนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงยูโรซีซั่นติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเทศกาลยูโร2020นะครับใครที่เป็นสายลูฟบอลแบบเข้มข้นทุกคืนอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปได้เลยครับที่สายนัดดูบอลครับฟุตบอลยูโร2020จบรอบแรกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและนี่คือผลการประกบคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายทั้งหมดครับเริ่มที่เบลเยียมแชมป์กลุ่ม B พบกับโปรตุเกสอันดับ3กลุ่ม F อิตาลีแชมป์กลุ่ม A พบกับออสเตรียรองแชมป์กลุ่ม C ฝรั่งเศสแชมป์กลุ่ม F พบกับสวิตเซอร์แลนด์รองแชมป์กลุ่ม A โครเอเชียรองแชมป์กลุ่ม D พบกับสเปนรองแชมป์กลุ่ม E สวีเดนแชมป์กลุ่ม E พบกับยูเครนอันดับ3กลุ่ม C อังกฤษแชมป์กลุ่ม D พบกับเยอรมนีรองแชมป์กลุ่ม F เนเธอร์แลนด์แชมป์กลุ่ม C พบกับเช็กอันดับ3กลุ่ม Dและเวลส์รองแชมป์กลุ่ม A พบกับเดนมาร์กรองแชมป์กลุ่ม B ครับแน่นอนครับบิ๊กแมตช์น่าจะไปอยู่ที่วันอังคารที่29มิถุนายนครับเมื่อสิงโตคำรามอังกฤษจะเปิดสนามเวมบลีย์พบกับอินเซเล็กเยอรมนีครับสนุกหยุดโลกแน่นอนครับสำหรับเกมยูโร2020รอบแรกก็มีนักเตะยูไนเต็ดที่สมหวังแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเริ่มตั้งแต่บรูโน่เฟอร์นันเดสกับดิโอโก้ดาโลของทีมชาติโปรตุเกสปอบ็อกบาจากทีมชาติฝรั่งเศสดาวิดเดเคอาจากทีมชาติสเปนวิกตอร์ลินเดเลฟจากทีมชาติสวีเดนลุคชอยแฮร์รี่แม็กควายและมาร์คัสไรฟอร์ดจากทีมชาติอังกฤษและแดเนียลเจมส์กับดีแลนเลวิตสำหรับทีมชาติเวลส์ครับโดยจากรอบแรกเนี่ยก็มีเพียงสกอตต์แม็กชูมินีจากทีมชาติสกอตแลนด์คนเดียวนะครับที่ต้องกลับบ้านก่อนยังไงก็รีบกลับมาเร่งความฟิตที่แคริงตันและแม็กซอสนะมีคนถามผมมาหลายรอบแล้วก็หลายครั้งนะครับว่าแม็กซอสเนี่ยแปลว่าอะไรกันแน่ผมก็จะตอบอีกครั้งนึงนะครับว่าซอสเนี่ยเป็นศัพท์แสลงครับแปลว่าเจ๋งเป้งหรือว่าเทพนั่นเองครับฉะนั้นเนี่ยถ้าแปลคำว่าแม็กซอสเป็นภาษาไทยก็น่าจะแปลประมาณว่าเจ้าแม็กเทพอะไรประมาณนี้แหละครับซึ่งเกมเมื่อคืนพุธที่ผ่านมาก็เป็นการได้ดูฟอร์มของเป้าหมายของเราหลายคนนะครับราฟาเอลวาราเนี่ยเล่นได้อย่างเหนียวแน่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเขาเก็บกวาดแล้วก็เคลียร์บอลครอสของโปรตุเกสได้แทบจะทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งในการป้องกันบอลจังหวะสุดท้ายของโปรตุเกสด้วยส่วนชูสคุนเด้ถูกจับไปเล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับแล้วก็โชคร้ายนิดหน่อยที่ไปทำเสียจุดโทษในจังหวะที่คริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเปิดบอลมาทางด้านซ้ายของกรอบเขตโทษนะครับแล้วคุนเด้ในคิวบอลออกไปแล้วครับจะไปยกมือฟ้องผู้ตัดสินแต่ว่ากลายเป็นว่าไปกางแขนครับแล้วโรนัลโดเนี่ยก็หวดบอลไปอัดแขนแบบนี้ก็เสียท่าเลยนะครับแล้วก็เสียจุดโทษไปน่าเสียดายนะครับก็หวังว่าคุนเด้เนี่ยจะได้โอกาสใหม่ในเกมหน้าต่อๆไปในรอบน็อกเอาท์คือก็ต้องเข้าใจว่านี่คือเกมทีมชาตินัดแรกในเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ของคุนเด้นะครับอาจจะต้องให้เวลาน้องในการปรับตัวให้คุ้นชินกันสักหน่อยนะครับส่วนฝั่งโปรตุเกสเมื่อคืนก็มีนักเตะที่แฟนผีชื่นชอบกันแล้วก็ปิ๊งฟอร์มมากก็คือชูอัลเปาลิญญานะครับมีฟิลตัวรับที่ถูกเปลี่ยนลงมาแทนที่ของดานิโลเปเรร่าในช่วงต้นครึ่งหลังซึ่งเปาลิญญาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าจับตามองมากในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับโดยที่ United In Focus เว็บไซต์ข่าว United นะครับก็เขียนบทความไปเมื่อ3สัปดาห์ก่อนว่าเปาลิญญาคือ1ในตัวเลือกในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่ Unitedควรจะต้องไปจับตามองดูครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับเขามีส่วนสำคัญมากในการพา Sporting Lisbon คว้าแชมป์ลีกโดยที่เขาได้ทำสถิติสกัดบอลได้มากที่สุดในลีกที่ว่าอีกด้วยนะครับขณะที่เรทราคาเนี่ยนะครับเนื่องจากสื่อยังไม่พูดถึงมากนักนะครับค่าตัวของเปาลิญญาในการประมาณนะครับก็จะอยู่ที่เพียง15ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับถ้าเป้าหมายเดิมอย่างเดคลันไรส์หรือว่าแคลวินฟิลิปส์ซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษและราคาน่าจะพุ่งสูงเนี่ยนะครับการเบนเข็มไปที่เปาลิญญาก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเปาลิญญาให้ฟังกันแต่บอกเลยนะครับว่านี่คือเพชรเม็ดงามที่อยู่นอกกระแสแล้วก็น่าจับตามองมากครับผมขอพากลับมาที่ข่าวของวารานอีกครั้งนะครับเมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอดัมคราฟตันผู้สื่อข่าวสายเจาะลึกเรื่องราวภายในองค์กรสโมสรสังกัดที่แอตเลติกเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสื่อที่ยืนยันว่าเวลานี้เนี่ยยูไนเต็ดใกล้เคียงที่สุดที่จะได้ตัววารานไปร่วมทีมในเรทราคาราว 40-45 ล้านปอนด์โดยที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าวารานเหลือสัญญากับมาดริดเพียงแค่ปีเดียวแล้วก็ยังไม่ได้ต่อนะครับโดยที่คราฟตันก็บอกว่ายูไนเต็ดเนี่ยเป็นต่อทีมอย่างแมนซิตี้กับเชลซีในเวลานี้ในการดึงตัววารานไป
ครับโดยเฉพาะตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้เลือกที่จะต่อสัญญากับเรอัลมาดริดหรือว่าจะย้ายไปทีมไหนก็ขอสรุปเรื่องราวตัวเองหลังจากจบยูโรนะครับซึ่งตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยก็มีตัวเลือกหลายคนนะครับแล้วก็มีตัวแปรจากหลายสโมสรเช่นยูไนเต็ดเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินเกมให้เร็วนะครับเพื่อได้เป้าหมายหลักที่ต้องการเพราะว่าถ้าเดินเกมช้าและพลาดเนี่ยเป้าหมายหลักที่ทีมตั้งไว้ก็อาจจะถูกทีมอื่นชิงตัวไปแทนฉันทำอะไรเนี่ยก็ต้องรีบเร่งมือนะครับปิดท้ายที่เรื่องเจรอนซานโชรายวันแต่ว่าคลิปนี้ถ้าหลายท่านจะบอกว่าเฮ้ยขายข่าวไปวันๆสุดท้ายก็ข่าวเดิมๆไม่ใช่นะครับรอบนี้คลิปนี้คุณบ่นผมไม่ได้นะเพราะว่ามีความคืบหน้าจริงจังมาจากบิลสื่อเทียร์2ฝากเยอรมันนะครับและถ้าสื่อบิลมันยังไม่น่าเชื่อถือพอโอเคไม่เป็นไรฮะแต่ฝากอังกฤษเนี่ยนำมาโดย2ผู้สื่อข่าวระดับเทียร์1ทั้งไซมอนสโตนจาก BBC และเจมส์ดักเกอร์จากเทเลกราฟนะครับที่รายงานว่ายูไนเต็ดเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับดอร์ทมุนด์ในจำนวนเพิ่มขึ้นที่ 72.6 ล้านปอนด์แต่ยังน้อยกว่าจำนวนตัวเลขที่ดอร์ทมุนด์ต้องการอยู่ที่ 8.5 ล้านยูโรโอเคโซนบอกว่ายังไงข้อเสนอเนี่ยอาจจะโดนปฏิเสธก็จริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งดักเกอร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสโตนรายงานว่าทุกฝ่ายทั้งตัวแทนซานโชตัวแทนดอทมุนและตัวแทนของยูไนเต็ดเนี่ยเชื่อมั่นนะครับว่าดีลนี้จะลุล่วงลงได้ในที่สุดนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่สโตนพูดข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดของสายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ระบุถึงความเชื่อมั่นของดีลที่จะเกิดขึ้นโดยถ้าปิดดีลได้เนี่ยนะครับเงินส่วนหนึ่งก็จะต้องนำไปจ่ายแมนซิตี้ในเงื่อนไขเซลออนคลอสหรือว่าเงื่อนไขส่วนแบ่งในการขายต่อที่ซิตี้ทำไว้กับดอทมุนในปี2017นะฮะและนั่นก็อาจจะทำให้ดีลส่วนนี้ล่าช้าไปเพราะว่าดอทมุนเนี่ยต้องพยายามเรียกเงินเพื่อนำไปจ่ายส่วนต่างตรงนี้ให้กับแมนซิตี้ด้วยนะครับผมย้ำอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่ความเคลื่อนไหวข่าวเดิมๆแล้วนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่สโตนเขียนเองครับว่าเขาเชื่อว่าดีลนี้ยูไนเต็ดจะสมหวังนะครับฉะนั้นนี่น่าจะเข้าใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้แล้วครับอีกไม่นานครับมหากาพย์ซานโชก็น่าจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆแล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับว่าสายลูกฟอกทุกคืนครับถ้าคุณอยากจะเฮไปกับพวกเราแอดไลน์มาได้เลยครับอย่าช้าครับแอดไลน์นัดดูบอลหรือว่าใครจะคุยเรื่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แอดมาได้ทางนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใครอยากจะรู้จักเพื่อนใหม่นะครับกลุ่มเชียร์แฟนคลับโอเพ่นแชทพร้อมต้อนรับทุกท่านตอนนี้สมาชิก 1,500 ท่านแล้วฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับเพราะว่าสามัคคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณ Suzuki Way of Life, FIFA Online 4และ Real Fan Travel and Sports